อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างตึกสูงคนกากสวัสดีครับน้องๆหนูๆวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะวันนี้ผมก็จะมาสร้างตึกสูงนั่นเองนะครับหรือว่าตึกใบหยกนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ชุดก่อนนะป้องกันก่อนนะครับเผื่อพลาดลงมาเนี่ยอาจจะบาดเจ็บก็ได้นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราหาพื้นที่ก่อนนะครับเอาตรงไหนดีวะเนี่ยเอาแบบโล่งๆตรงพื้นหญ้าเนี่ยไม่มีอะไรโล่งเลยนะแล้วแม่งเป็นทางต่างระดับด้วยนะเนี่ยโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วนะเนี่ยไอ้ตรงหินนี่เนี่ยมันโล่งดีนะครับโอเคก็ตึกที่ผมจะสร้างเนี่ยก็เป็นตึกดินนั่นเองนะครับก็ตามภาษานูบนะนูบแปลว่ากากนะครับก็แปลว่าวัสดุที่ผมใช้เนี่ยมันก็ต้องกากนะครับนั่นแหละแล้วก็สำหรับคนงบน้อยหรือคนจนนะครับผมก็ทำได้นะไม่ยากเลยนะครับคุณแค่เสียเวลาไปขุดดินมาหลายๆกองแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็พวกไปตัดไม้อะไรเงี้ยมาทำประตูนะครับทำบันดงบันไดนะประมาณนั่นแหละแล้วที่เหลือก็แล้วแต่คุณจะตกแต่งเลยนะโอเคเดี๋ยวในวันนี้นูก็จะใช้ขวานไม้ในการช่วยนะครับเพราะว่าถ้าวางบล็อกทีละบล็อกเนี่ยมันจะเสียเวลาเอามากๆเลยนะโอเคนี่นะครับเราทำการวอลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แหละโอเคนะครับเอาหินวางไว้เพื่อความสวยงามนะหน้าตึกของผมเนี่ยโอเคเราจะทำประตู2บานนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะทำการปูพื้นเป็นพื้นดินนะครับผมเป็นการรักษาธรรมชาติอย่างหนึ่งนะรักษาธรรมชาตินะครับคือตึกเนี่ยเป็นดินหมดเลยนะฮะนั่นแหละก็ใครที่นอนอาจจะคันตัวนะครับเพราะว่าดินเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะฮะแต่ก็นั่นแหละเพื่อความเป็นธรรมชาตินะโอเคทำเสร็จเดินนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนี่นะครับแล้วเราก็เอาประตูมาวางไว้ข้างหน้านี้ประตูอยู่ไหนวะประตูเมื่อกี้ก็เป็นประตูแล้วจะกลับออกมาทำไมวะเนี่ยโอเคนี่เลยครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราจะทำบันไดตรงกลางนี้แล้วกันนะครับเป็นบันไดปีนนะเป็นบันไดปีนนะครับผมไม่ต้องเป็นบันไดแบบทีละขั้นทีละขั้นนะฮะมันไม่เฟี้ยวนะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือตึกของผมมันไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะครับก็เลยสร้างเป็นบันไดปีนนะก็จะเมื่อยมือหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะเมื่อยมือหน่อยนะตอนปีนเนี่ยนะครับผมโอเคมาทีนี้เราก็จะมานับความสูงของแต่ละชั้นละกันนะครับผมจะเอา5บล็อกละกันนะความสูงของผมจะเป็น5บล็อกนะครับผมโอเคประมาณนี้ชั้นแรกก็วางบล็อกธรรมดาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวชั้นต่อไปผมจะใช้ขวานไม้นะครับเพื่อความสะดวกนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคน่าจะครบแล้วแหละ3 4 5ประมาณนี้1 2 3 4 5โอเคนี่นะครับเราก็จะทำการเซตเดิร์ดเซตเดิร์ดไปปึ๊บแล้วเราก็ต่อบันไดอีกเหมือนเดิมนะฮะโอเคเราก็นับเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงข้างบนนะครับผม3 4 5โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทับเซตเดิร์ดนะ1 2 3 4 5ปึ๊บ5
คนี่นะครับประมาณนี้ชั้นสุดท้ายคงไม่ต้องนับแล้วแหละนะไม่ต้องนับแล้วแหละนะครับชั้นสุดท้ายถือว่าเป็นชั้นที่มีความสูงของของชั้นที่สุดแล้วละกันนะเออนะครับโอเคงั้นเราจะปิดเป็นเพดานไปเลยนะครับทับสิทธิ์เดิร์ดนะครับผมโอเคนะฮะไม่ต้องต่อดีกว่ามั้งเนี่ยโอเคปรับเป็นกลางวันก่อนนะเดี๋ยวมองไม่เห็นมืดประมาณนี้แหละเอาออกเหลือมานี้ละกันนะครับเพราะว่านี่คือชั้นสุดท้ายแล้วนะเอาประมาณนี้แหละข้างบนเราก็จะปิดเป็นเพดานเลยนะครับเราก็มาทำเพดานหลังคาของตึกเราดีกว่ามานี้ปึ๊บโอเคแหมทุบทีละบล็อกอย่างนี้คงเสียบเอาแม่งครับเซตสูเจอ่ะครับเดิร์ดนะครับเรื่อยๆประมาณนี้เลยนี่นะครับโอเคต่อไปคงไม่ต้องแล้วแหละวางไว้อย่างงี้จบเสร็จแล้วเนี่ยตึกของผมสูงมั้ยล่ะนะครับสูงไม่สูงเอามาเทียบได้นะและแถมอยู่ได้ด้วยนะฮะก็อยู่ได้อ่ะไม่ได้หรูหรามากนะครับก็อยู่ได้แล้วไม่ทุเรศเกินไปเนาะนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้าอ่ะเป็นไงสุดยอดเต้นโชว์ในสเต็ปไปด้วยขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างตึกประโยคนะครับหรือว่าตึกสูงนั่นเองนะฮะก็ทำแข่งกับนูบแล้วก็แฮกเกอร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ชุดก่อนนะเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับเซฟตี้เฟิร์สนั่นเองนะฮะก็ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุในการสร้างนั่นเองนะแต่ก็ไม่น่าเป็นอะไรหรอกเพราะว่าผมเป็นเกมโหมดนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมกันเลยนะฮะที่โล่งพอที่จะทำตึกได้นะเนี่ยตรงนี้แม่งโล่งดีนะครับโอเคงั้นวางไปเลยฮะวางบล็อกไปก่อนเลยครับจังหวะนี้นี่นะครับโอเคประมาณนี้จึ๊บโอเคนะครับผมแล้วเราก็จะปูพื้นปูพื้นเป็นเพชรนะครับเป็นบล็อกเพชรไปนะครับเพราะว่าตึกของเราเนี่ยจะต้องหรูหรานะครับผมโอเคนี่ฮะเราก็ต่อขึ้นไปเลยครับยาวๆนะฮะประมาณ30บล็อกได้ความสูง30บล็อกนะครับโอ้โหก็สูงกันแล้วแหละนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ทับวอล57นะฮะก็ทำประตูตรงนี้เลยจึ๊บนี่นะครับซับเซ็ต57เซ็ต57ไปปึ๊บนี่นะครับปึ๊บก็ปึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็มาทำประตูตรงนี้นะครับแล้วก็เอาปุ่มมันด้วยนะเป็นแบบกดปุ่มแล้วประตูจะเปิดอะไรมานี้นะครับเซต0ทำไมต้องมืดด้วยวะแม่งมองไม่เห็นเลยนะสร้างลำบากมากเลยนะรู้ปะนะครับเอาน้ำมาเนี่ยครับเพราะว่าเราจะทำเหมือนเป็นลิฟต์น้ำอะไรประมาณนี้นะฮะในการขึ้นการลงนั่นเองนะมาเนี้ยนี่นะครับผม
แล้วก็นับจำนวนบล็อกนะครับว่าจะให้ความสูงเท่าไหร่ผมจะเอาเป็น5แล้วกันเนาะในแต่ละชั้นอ้าวชิบหายแล้วความสูงในแต่ละชั้นผมจะเป็น5บล็อกนะครับผมก็นับอย่างนี้ไปเลยอุ่นน้ำก่อนไม่น่าวางก่อนเลยเนี่ยโอ้โหแม่งเละหมดแล้วโอเคห้าบล็อกปึ๊บวางไปปึ๊บชึบโอเคนับไปก่อนปึ๊บไปเรื่อยๆนะครับหน้าสุดแล้วแหละพอรู้ว่าสุดแล้วเราก็วางน้ำไปเลยนะครับวางน้ำลงมาแล้วก็จะเป็นลิฟต์นั่นเองลิฟต์น้ำนะลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็จะหายใจไม่ออกหน่อยนะเพราะเป็นน้ำนะนะครับคุณหายใจในน้ำไม่ได้หรอกโอเคนี่ฮะก็หน้าเสร็จแล้วแหละมั้งเนี่ยค่อยมาตกแต่งที่หลังนะครับผมนี่ครับปุ่มกดโอเคเสร็จแล้วนะฮะสำหรับปึกของผมนะฮะนี่นะเป็นเพชรทั้งหมดเลยนะสวยไหมนี่นะครับผมเต้นโชว์สเต็ปโชว์ไปด้วยแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายแฮกนามสกุลเกอร์หรือที่สั้นๆว่าแฮกเกอร์นั่นแหละนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างตึกให้ดูนะเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในโลกไมน์คราฟต์แห่งนี้เลยก็ว่าได้นะในโลกนี้แหละนะครับถ้าคุณฟังผิดคือโลกนี้นะโอเคก็โปรเนี่ยสร้างตึกไปทั้งหมดประมาณ30บล็อกใช่ไหมเดี๋ยวผมจะสร้าง40บล็อกเลยค่อยดูนะครับผมเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเกะกะเอามากๆนะครับทุบไปให้หมดโอเคทุบหมดแล้วแล้วก็เอาบล็อกควอตมาเลยฮะบล็อกควอตอยู่ไหนวะเนี่ยบล็อกควอตนี่บล็อกควอตอยู่นี่นะฮะนี่ครับแล้วก็วางไปก่อนเลยนะตอนนี้มานี้นะครับเราทุบบล็อกออกไปประมาณนี้แหละแม่งไม่เท่ากันใช่ไหมงั้นทุบตรงนี้ออกแล้วก็เติมตรงนี้ไปนิดนึงนะครับผมโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราก็ปูพื้นไปก่อนครับจังหวะนี้ต้องปูพื้นละทำเซต155โอเคนะครับเราก็จะต่อบล็อกยาวความสูงประมาณ40บล็อกได้นะฮะโอเคต่อไปนะครับยาวจังหวะนี้มานี้นะครับจึ๊บนี่นะครับแล้วก็ทับวอล155ไปขึ้นมาครับเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาน้ำมาให้เป็นน้ำดีวะน่าจะดีแหละมั้งโอเคนับบล็อกก่อนความสูงก็ในแต่ละชั้นก็5บล็อกกะเนี่ยวางมันไปแล้วกันแล้วค่อยเซตทีเดียวนะครับขี้เกียจมานั่งเซตทีละแม่งเสียเวลามากโอเควางไปเนี่ยทีเดียวเลยไม่ต้องมาเซตทีละอันนะครับแม่งหน้าเสียเวลามากเลยนะมานั่งทีเซตทีละอันทีละอันเนี่ยต้องมานั่งทีละอันเนี่ยแม่งโคตรเสียเวลาโอเคข้างบนเนี่ยเป็นส่วนเกินเอาออกไปนะครับเราต้องการความพอดีนะต้องการความพอดีนะครับโอเคโอ้ออกไปแล้วโอ้ยแฮกเกอร์ทำจนง่วงนอนเนี่ยโอเควางไปเลยครับทับเซต155ปึ๊บโอเคทับเซตไม่ใช่ทับเซตบอ
เซต105ปึ๊บเซต155ปึ๊บผิดที่ไอเว้นไม่ใช่ตรงนี้อ้าวมั่วแล้วนี่ครับนี่ต่างหากอ่ะทับเซต105โอเคครับเหมือนเดิมมาเรื่อยๆฮะทับเซต105อ่ะไปเหมือนเดิมครับผมทับเซต155ไปอ่ะโอเคเหมือนเดิมนะครับทับเซต105ปึ๊บขบวนนี้ก็เหมือนกันโอเคทับเซต105ปึ๊บอ่ะแล้วก็ทุบแปลงล่างแล้วอ่ะปึ๊บ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 ไม่ใช่แล้วอ่ะเอาออกไปไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงโอเคน่าจะถึงชั้นล่างแล้วอ่ะแล้วก็เอาประตูมาวางวางแม่งเหมือนนี้แหละเออประมาณนี้แหละแล้วที่หลังค่อยไปทำรอบๆนะครับเพราะว่าถ้ามาทำเนี่ยมันจะลาเกินไปนั่นเองนะจ๊ะอุดไปเลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ